ณเวลานี้ทุกประเทศในอาเซียนกำลังเร่งพัฒนากันอย่างเข้มข้นเพื่อเตรียมรับการเปิด AEC ในปลายปีนี้ซึ่งบ้านใกล้เรือนเคียงอย่างสปป.ลาวก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่พัฒนาตัวเองอย่างเต็มที่เศรษฐกิจของลาวมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องแต่กระนั้นก็ใช่ว่าการข้ามฝั่งโขงเข้าไปทำธุรกิจเป็นเรื่องง่ายช่วง SME อาเซียนมีข้อมูลจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศมานำเสนอถึง5กำแพงขวางกั้นการค้าไทยลาวประการแรกแนวโน้มการแข่งขันระหว่างพ่อค้าต่างชาติและพ่อค้าไทยมีอัตราสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทว่าผู้ส่งออกสินค้าของไทยไปลาวส่วนใหญ่เป็นพ่อค้าชายแดนขาดความเป็นนักการตลาดมืออาชีพจึงเสียเปรียบเวียดนามสิงคโปร์มาเลเซียและไต้หวันซึ่งลุกเข้าไปเปิดการค้าและเสนอขายสินค้าเองโดยตรงจึงมีแนวโน้มที่จะมีการแข่งขันในรูปแบบต่างๆตามมาเพื่อจอดตลาดในแขวงต่างๆของลาวมากกว่าในอดีตประการที่2ค่าจ้างแรงงานที่แพงขึ้นและค่าขนส่งที่สูงขึ้นจากราคาน้ำมันทำให้ต้นทุนสินค้าไทยสูงตามไปด้วยขณะที่การจัดเก็บภาษีนำเข้าวัตถุดิบและเครื่องจักรของกรมศุลกากรไทยมีอัตราสูงเพิ่มต้นทุนการผลิตให้สินค้าไทยระดับล่างจึงไม่สามารถแข่งขันกับสินค้าจากจีนและเวียดนามที่ต้นทุนต่ำกว่าประมาณ1เท่าได้ประการที่3มีการลักลอบค้าขายตามแนวชายแดนไทยลาวจำนวนมากทำให้สินค้าไทยที่ลักลอบเข้าไปมีราคาถูกกว่าสินค้าที่นำเข้าอย่างถูกวิธีสินค้าไทยจึงเข้าไปแข่งขันกันเองในตลาดลาวประการที่4สินค้าไทยมักถูกปลอมแปลงและเลียนแบบจากคู่แข่งเช่นจีนผลิตจักรยานยนต์และชิ้นส่วนลอกเลียนแบบที่มีราคาต่ำกว่าส่วนเวียดนามส่งสินค้าลอกเลียนแบบคุณภาพต่ำเข้าไปขายผู้บริโภคเข้าใจผิดคิดว่าเป็นสินค้าไทยขณะเดียวกันผู้ส่งออกไทยบางรายก็นำสินค้าหมดอายุเข้าไปจำหน่ายทำให้ภาพรวมสินค้าไทยเสียชื่อเสียงและประการสุดท้ายด้วยขนาดตลาดที่เล็กเนื่องจากลาวมีประชากรเพียง 6.8 ล้านคนและส่วนใหญ่มีอำนาจการซื้อต่ำเนื่องจากรายได้เฉลี่ยต่อหัวค่อนข้างน้อยจึงเป็นอุปสรรคต่อการขยายตลาดซึ่งผู้ประกอบการจึงควรศึกษาข้อจำกัดและอุปสรรคการค้าเหล่านี้ให้รอบด้านแม้ลาวจะเป็นตลาดที่ใกล้ชิดกับไทยมากที่สุดภาพรวมเศรษฐกิจมีแนวโน้มดีแต่ก็ไม่ง่ายที่จะเข้าไปค้าขายแล้วประสบความสำเร็จ